ส่วนแฟนๆของแจ็คสันหวังอย่าไปเชื่อนะซึ่งผมก็คิดว่าท่านไม่เชื่อหรอกใช่ไหมเมื่อวานนี้เพจสอนจีนจีนนะโพสต์ภาพท่านผู้ชมดูเถอะแจ็คสันหวังขอยืมตังค์นี่แจ็คสันหวังเขียนว่ายังไงสวัสดีครับผมพี่แจ็คสันหวังนะครับผมขอวอลเล็ต300บาทได้ไหมครับขาดค่าตั๋วเครื่องบินมาเล่นคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังค่ะคืนนี้แจ็คสันหวังไม่ใช่แจ็คสิ้นหวังค่ะมันไม่น่าเชื่อนะเนี่ยมันทำกันแบบนี้คนโพสต์เขาว่ายังไงคนโพสต์บอกว่าที่แจ็คของฉันพิมพ์ไทยได้คล่องเชียวอย่าหาทำโอ้โหเป็นปรากฏการณ์คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีกระแสมันจะต้องมีกรณีที่มายืมตังค์โรนัลโดยังยืมค่ะอีลอนมัสก์ยังยืมแล้วแจ็คสันหวังจะไปเหลือเหรอเราก็อย่าไปเชื่อกันละ